สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้อยู่ข้างบ้านครับมาดูส่วนข้างบ้านหน่อยนะครับจุดนี้มีต้นผลหมากรากไม้หลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะตัวนี้กล้วยหอมเขียวครับเป็นกล้วยที่ปลูกแล้วได้กินนานมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาเกิดในที่ที่ใกล้บ้านเนี่ยได้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับนะตัวนี้มะละกอข้างบ้านนู่นครับหลายต้นเลยนะครับเกิดจากที่เราไม่ได้ปลูกนะครับผมเคยปลูกมะละกอไว้ตามข้างสระแล้วมันไม่รอดสักต้นนะฮะเราซื้อพันธุ์มาปลูกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังปลูกไม่เป็นนะครับแต่ตอนนี้ใช้วิธีนี้เอาครับมะละกอเนี่ยเวลากินสุกเสร็จนะครับกินสุกเสร็จเอาเม็ดเนี่ยโปรยเลยนะครับโปรยทิ้งไปเลยนะครับโปรยทิ้งไว้ข้างตรงนี้ข้างครัวนอกบ้านตรงนี้นะครับไม่พอไม่นานเขาก็จะมีงอกออกมานะครับแล้วก็ให้ผลผลิตเรานะฮะแล้วได้กินอยู่ทุกวันนี้เลยครับนี่นะครับต้นนู้นต้นนู้นฮะอันนี้เริ่มออกผลรอบที่3แล้วนะครับข้างๆก็จะมีพริกมีอะไรหวานทิ้งทั้งหมดนะพริกตำตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมน้ำนิดหนึ่งก็โยนเลยครับนะครับเขาก็จะเกิดออกมาอะไรที่มันงอกแบบธรรมชาติเนี่ยเขาจะอยู่ได้นานมากนะฮะนี่มะละกอข้างๆก็จะมีต้นกาแฟที่ปลูกฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เนี่ยครับกล้วยหอมเขียวอันนี้รู้สึกว่าจะลูกรอบที่3แล้วนะครับก่อนนี้แล้วก็จะมีลูกเรื่อยๆนะฮะตรงนี้มีต้นเงาะอยู่นะครับนี่หลานปลูกนะครับแล้วก็เนี่ยครับมะละกอหวานทิ้งทั้งนั้นเลยนะนี่หวานเอาเลยนะครับโดยที่แบบไม่ต้องเพาะอะไรทั้งนั้นน่ะนะครับหวานแล้วก็ตัวไหนเกิดได้ก็คือแข็งแรงมากนะฮะดูทางต้นนู้นดกห่างเริ่มดกอีกแล้วนะครับนี่นี่ครับข้างๆอันนี้กล้วยหอมเขียวนะครับแล้วก็อีก2อันนะครับนี่เครือขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับขยายจาก2กอที่เอามานะครับแล้วก็ปลูกรอบๆเนี่ยจะปลูกแค่รอบๆบ้านนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ากล้วยหอมเขียวตัวนี้ถ้าเราปลูกรอบๆบ้านนะครับเขาจะออกผลได้ดีนะครับได้ดีกว่าที่เราจะปลูกเดี่ยวๆที่โล่งๆแบบอย่างนั้นนะฮะนะครับอันนี้แม่บอกมานะครับก็เลยตามที่เห็นมามันก็ใช่ครับนะฮะวิธีปลูกกล้วยตัวนี้อันนี้รู้สึกว่าจะเริ่มแก่แล้วนะครับเพิ่งตัดไปรอบที่แล้วนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะอันนี้รอบข้างนะครับอัดแน่นด้วยพืชผลผลไม้นะครับตัวนี้ใบเตยครับไว้ทำขนมใบเตยนะอันนี้ต้นกกไว้ทอเสือครับต้นกาแฟครับมีออกผลแล้วนะรอบนี้ก็ออกอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยครับต้นกาแฟข้างๆมีต้นขนุนครับนี่คือรอบๆนะครับครัวนอกบ้านตรงนี้ซึ่งเป็นหลังบ้านด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ผมเอาตะไคร้มาปักไว้นะครับแล้วก็มันขึ้นแล้วนะครับนี่แล้วก็มีต้นมะนาวอันนั้นได้มานะครับเพิ่งเอามานะนี่อันนี้ก็ออกดอกอีกแล้วนะครับต้นนี้ก็ออกดอกอีกแล้วชนตัวสังกะสีเลยนะครับตัวนี้ตัวผู้ครับนี่ถ้าดอกมันยาวๆคือจะเป็นตัวผู้นะดอกยาวๆคือตัวผู้ครับพริกตัวนี้ก็ออกผลแล้วก็ใบร่วงแล้วก็ออกมาอีกนะฮะออกมาอีกนี่คือหวานทิ้งไว้เลยนะครับอีกอย่างตรงนี้มันเป็นคอกวัวเก่าแล้วมันมีปุ๋ยเยอะด้วยนะฮะคอกวัวเก่านี่ไม่ใช่เก่าธรรมดานะครับวัวเนี่ยหมดไปตั้งแต่กี่ปีแล้วนะเกือบ20ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็มันจะเป็นขี้วัวที่อัดแน่นกันอยู่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปแล้วนะครับพามาชมบรรยากาศช่วงเช้าครับบ้านสวนมะละกอก็ตำกินเป็นประจำนะครับแล้วก็เอาไปแกงได้นะฮะนี่ครับกล้วยลูกเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไป
แยกปลูกอีกก็ปลูกอีกก็ปลูกใกล้ๆกันแถวนี้นะครับหาพื้นที่แทรกให้เขานะครับก็จะปลูกได้นะฮะพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนู้นนะครับนู่นฝั่งนู้นจะเป็นสวนทุเรียนของญาตินะนู่นอยู่นู่นครับสวนทุเรียนนะนี้กาแฟครับอาราบิก้านะอยู่ฝั่งภาคเหนือตัวนี้พี่ FC ส่งมาให้นะนะครับใจดีมากๆเลยนะครับส่วนต้นกาแฟมาให้พอเราก็ปลูกแล้วมันก็ได้ผลนะเอามาคั่วแล้วก็ลองทำกินอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่ก็ปลูกไว้เชยชมนะครับคือให้รู้ว่านี่คือต้นกาแฟแบบนี้นะครับไปเจอแต่ที่ภาคเหนือภาคอะไรลองมาปลูกดูเองมันก็เกิดเป็นเหมือนกันนะใบยอดมันเหมือนชานะเนี่ยเหมือนใบชาแต่ว่าใบชามันจะเล็กกว่านี้มี3ต้นนะมันตายไปต้นหนึ่งแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะครับแม่เหลาทางมะพร้าวนะครับเอามาจากบ้านมั้งนี่เอามานั่งเหลาที่นี่ครับยามว่างครับผมมีพืชตัวใหม่นะครับเพิ่งออกผลผลิตของบ้านหลังน้อยนะครับนี่ครับผมชมพู่ครับเพิ่งมาห่อเมื่อวานนะครับนี่ครับก็ไม่รู้ว่าจะรสชาติจะออกมายังไงนะครับเป็นชมพู่ที่แบบไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพันธุ์อะไรเหมือนกันแต่มันอันเล็กๆอ่ะนะครับที่เขาไว้กินกับน้ำพริกน้ำจิ้มหรือเปล่ากินกับพริกเกลือประมาณนั้นอ่ะไม่แน่ใจนะนี่แต่ว่าโอเคครับมันให้ผลผลิตแล้วนะครับก็ห่อบางตัวห่อบางพุ่มนะฮะนี่ครับเพิ่งมาห่อนะรอตั้งนานนะครับนึกว่าจะไม่ออกผลให้ซะแล้วก็ทยอยให้ผลผลิตเรื่อยๆนะครับไม่เยอะครับรอบแรกนะครับเดี๋ยวผมคิดว่ารอบต่อๆไปน่าจะดกแน่ๆเลยนะครับอ้อยคั้นน้ำสุพรรณ50ครับนี่โตแล้วนะครับเริ่มสูงแล้วนะฮะนี่ใครไม่เคยเห็นต้นเกาลัดก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ต้นเกาลัดที่เขาคั่วขายกิโลแพงมากนะฮะอันนี้ต้นเกาลัดอันนี้เริ่มสูงแล้วสูงกว่าผมแล้วนะท่วมหัวไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะให้ผลหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเราไม่เคยยังไม่เคยเห็นผลสดๆมันอ่ะนะอันนี้ต้นนะครับลองเอามาปลูกไว้ดูนะครับก็โตดีนะฮะส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้นี่ขาประจำเขานะครับเพราะเราชอบกินมากนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้นี่ปลูกโตไปแล้วนะครับแต่งกิ่งกล้วยวันก่อนตัดตัวที่มันเยอะไปให้ไก่นะครับมันก็จะทยอยออกเรื่อยๆนะครับแตงกิ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำดอกไม้ที่มันกินแล้วเอาเม็ดมาโยนนะครับพอเม็ดโยนนะตั้งใจโยนไว้ตรงนี้เลยอยากดูว่าเขาเกิดหรือเปล่าโอเคเขาเกิดนะครับก็เลยต่อระบบน้ำให้เข้าตรงนี้นะครับเนี่ยระบบน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไมโครวาล์วนะครับนี่เริ่มโตแล้วนะครับเลยเอวมาแล้วนะฮะอันนี้น้ำดอกไม้ไม่รู้ว่าเพาะเมล็ดน่ะกี่ปีจะได้กินนะครับแต่ผมคิดว่ามันแข็งแรงนะครับเพราะว่าเขาเกิดเองด้วยธรรมชาติของเขานะครับเขาจะหาวิธีเอาตัวรอดเองแต่มีน้ำให้เขานี่ก็ยิ่งโตไวนะฮะเนี่ยครับแต่งกิ่งกล้วยมีฝนตกลงมาก็เขียวชอุ่มเนี่ยเดี๋ยวต้องมาให้พี่ตัดหญ้าให้แล้วนะครับกล้วยน้ำว้าครับผมนี่วันนี้ต้นใหญ่มากเลยตอนนี้น่าจะเป็นปากช่อง50หน้านี่ตัวที่ผมเคยปลูกแล้วก็ตายไปหมดนะครับพอเอามาปลูกใหม่บนคันสระมันก็ได้เพราะว่าปากช่อง50ต้นน่ะจะใหญ่มากนะครับ
นี่ครับมะม่วงก็ให้ผลหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ผลหมดแล้วถึงว่าต้นจะเตี้ยหน่อยนะครับต้นนั้นก็ให้หมดแล้วนะครับต้นนี้ต้นแรกที่เอามาปลูกนี่3ปีนะฮะคิดไปก็คือ3ปีเรามาอยู่บ้านเนี่ยเราปลูกพืชนะมันได้ผลผลิตกันอยู่แล้วนะครับถ้าพูดถึงเวลามันก็ไม่นานเท่าไหร่แต่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของพืชผลผลิตเนี่ยโอ้ยอดเยี่ยมเลยอันนี้เพิ่งห่ออันนี้เก็บไปเกือบหมดแล้วครับต้นนี้นะครับมีบางตัวที่ไม่ได้ห่อเพราะว่าตอนนั้นมดแดงมันเยอะมากครับอันนี้ห่อรอบใหม่ครับรอบปีนี้ให้ผลเยอะกว่าทุกปีนะครับตัวต้นนี้นะเนี่ยนะครับกล้วยก็แต่งกิ่งแล้วก็แม่ตัดไปให้ตัวไก่เรื่อยๆเลยครับให้ไก่กินกล้วยนะครับบ้านอยู่ฝั่งนี้อันนี้มะม่วงแก้วที่ว่าดกๆกิ่งแทบหักครับอันนี้ก็เริ่มหมดแล้วนะครับเก็บไปเรื่อยๆโอเคครับผมนะครับวันนี้พามาชมสวนนะฮะที่บ้านครับเป็นบ้านสวนเลยนะครับมีกระพืชก็หลากหลายอยู่นะฮะแล้วก็มะพร้าวเนี่ยตรงนี้ฮะมะพร้าวเป็นน้ำหอมมีประมาณ10กว่าต้นคาดว่าอีก2ปี3ปีก็น่าจะได้ผลผลิตหมดนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะ10ต้นนี่ถ้าออกผลผลิตเนี่ยก็โอ้มีรายได้ดีอยู่นะนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์แล้วก็การสนับสนุนช่องโดยตลอดมานะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ